มีอาบอะไรโอเคค่ะความรู้สึกครับวันนี้รับรางวัลอะไรก่อนอันนี้เรารับรางวัลนี่เลยค่ะ Best Group of the Year ค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนที่เข้าชิงนี่มีแต่ตัวเต็งๆทั้งนั้นเราก็แบบว่าคิดในใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแค่ได้เข้าชิงก็รู้สึกว่าแบบมันachieve ใน another level แล้วค่ะแต่พอได้ปุ๊บก็รู้สึกเขินๆนิดนึงค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะได้อันนี้เราเดินสายที่ว่าปีนี้เป็นปีทองของเราเดินสายรับรางวัลเลยนะสายรางวัลมากปีนี้ไม่ขนาดนั้นนะคะหรือว่าอย่างจริงๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่คนนี้ด้วยค่ะใช่เพราะว่าเห็นในศักยภาพของเราแล้วก็รวมถึงแรงขับลมด้วยก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่แบบทำให้มันเกิดขึ้นทำให้เรารับรางวัลเดี๋ยวทุกรางวัลมันเป็นแรงขับลมให้เราทำงานได้แบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรก็ได้ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะแฟนคลับทุกคนคือเหมือนเป็นแบบเป็นแรงสนับสนุนเราเป็นแรงซัพพอร์ตที่ทำให้เราแบบได้ใช้ชีวิตในทุกวันด้วยแล้วก็ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำผลงานออกมาที่ดีค่ะเพื่อที่แบบจะได้ตอบแทนก็เหมือนกับการที่เวลาแฟนคลับแบบลงคลิปเล็กๆน้อยๆใน TikTok ในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะรู้สึกได้รับกำลัง